ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะว่ามีใครเคยถามผมบ้างหรือเปล่าว่าทำไมผมถึงเลือกทำธุรกิจกับบริษัทจอย์นคอยพูงตรงนะก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆอะ่ะธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายธุรกิจเลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นจอห์นคอยด้วยล่ะผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมอะ่ะเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมาหลายตัวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่ผมเจอเนี่ยก็คือ ผมเจอธุรกิจที่ใครกับใครต่อใครเขาบอกว่าดีที่สุดแต่มันไม่เหมาะสมกับผมไงฮะจริงๆนะครับมันไม่มีธุรกิจไหนที่มันดีที่สุดในโลกหรอกครับมันมีธุรกิจที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดครับและผมก็ไม่ได้บอกนะว่าบริษัทจอนคอยเป็นธุรกิจที่ดีที่สุด ไม่ใช่ครับแต่ผมมองว่าธุรกิจจอ,อนคอยเป็นธุรกิจที่มีองค์ประกอบครบมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมและเครื่องมือแล้วก็การพัฒนาศักยภาพแล้วก็โมเมนตัมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมันครบคันนะครับผมเออลองคิดดูนะที่ผมมองว่าทำไมผมถึงต้องมาเข้าร่วมธุรกิจจอ,อนคอยเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือผมไม่มีเงินเออผมไม่มีเงินแต่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับในเมื่อผมไม่มีเงินในการที่จะเปิดชอ็อปเปิดศูนย์หรือเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็ต้องไปอิงแอบกับทุนทรัพย์ของคนอื่นจริงไหมครับซึ่งต้องเป็นทุนทรัพย์ของคนอื่นที่เราวินวินทั้งคู่ผมไม่เป็นครับลูกน้องผมไม่เป็นครับในเรื่องของแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ผมไม่เป็นนะครับผมรู้สึกว่า มันอยู่มันมันอยู่แบบเนี้ยนะฮะนี้เจ้าของใช่ไหมครับอันนี้คือเราเป็นเป็นสาขาของเขาอะไรประมาณเนี้ยยังไงซักเขาก็ต้องได้ผลประโยชน์มากกว่าแต่จอหนคอยครับให้ผมมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนคืออะไรครับก็คือว่าพอเวลาจอหนคอยมีการพัฒนามีการทํานวัตกรรมมีการาพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ครับสร้างช็อปใหม่เปิดศูนย์ใหม่ขยายสายงานใหม่ผมก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าของผมเนี่ยไปซื้อสินค้าจากชอ็ชอปใดช็อปหนึ่งไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศคะแนนทั้งหมดผลประโยชน์ทั้งหมดขึ้นมาหาผมด้วยโดยที่ไม่สนเลยว่าเขาไปซื้อที่ไหนนะครับขอเพียงแค่เป็นลูกค้าผมนะครับเป็นลูกค้าผมเป็นทีมงานผมไปซื้อของที่ประเทศลาวไปซื้อของที่ประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าช็อปนั้นจะไม่ใช่ของผมผมได้ผลประโยชน์ด้วยครับ อันนี้นะครับคือความเจ๋งที่ผมว่าเฮ้ยผมไม่มีเงินผมลงทุนไม่เท่าไหร่แต่ได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้เป็นเจ้าของชอ็อปได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องมือของจอยนคอยทุกสิ่งทุกอย่างเลยมัน,ม,นมันมันสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่า3ามหมื่นรายการซึ่งเป็นสินค้าที่มันจําเป็นต่อการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยผมมาเคยทําธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เคยเจอที่แบบว่าจะต้องโดน ซื้อของมากองเต็มบ้านหรือว่าจะต้องมีการรักษายอดด้วยสินค้าอะไรก็ไม่รู้ที่ผมก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้โอเคแหละว,ว่าสินค้าเขาดีแต่ผมไม่ได้จําเป็นต้องใช้งไงอย่างเช่นครีมบารุงผิวอาหารเสริมอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหน้าตาต้องแบบบริ้งอะไรขนาดนั้นจริงไหมครับเออยิ่งเป็นผู้ชายนะยิ่งเข้าใจเลยล่ะยิ่งเข้าใจว่าฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารเสริม หรือว่าเป็นครีมมามาอหน้าอย่างเงี้ยผมไม่ต้องไปซื้อมาเ์กหน้าแล้วคิดดูดิโลชั่นผมยังไม่ทาเลยแล้วจะขอให้ผมไปซื้อมาเมคอัหน้ามาทําอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายก็กองเต็มบ้านครับเชื่อไหมว่าตัวไอสินค้าตัวธุรกิจแรกที่ผมเริ่มทาอ่ะยังตั้งอยู่บนหน้ากระจกหน้าตู้กระจกผมเลยยังใช้ไม่หมดเลยอันนี้ก็ประมาณหลายปีแล้วหมดอายุบางบางอันนี้ผมหมดอายุเททิ้งหมดเลยนะ พราะหมดอายุ2ปีไปแล้วไงเออเห็นไหมครับมันไม่ได้ใช้แต่ว่าของจอยคอยครับเป็นสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับเออเป็นก็เป็นมามา่มากระปิปลากระป๋องถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นภาพก็เหมือนล้างสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินที่จะทำศูนย์ธุรกิจเองไม่มีเงินในเรื่องของการบริหารสร้างแบรนด์เองนะครับผมก็ต้องไปจัดการอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่า ทำธุรกิจแบบเลเวลอัพไม่ใช่สตาร์ทอัพถ้าเป็นสตาร์ทอัพคือนับหนึ่งใหม่จากตัวเราถูกไหมฮะแต่เนี้ยคือผมเลเวลอัพขึ้นมาก็คือคนอื่นเขาทามาละทามาดีละเรามาอยู่ตรงเนี้ยเออเขาเรียกว่ามองไกลบนไหลยักษ์พอเรามองไกลบนไหลยักษ์ถึงแม้เราจะเป็นตัวเล็กๆแต่เราอยู่บนไหลยักษ์เรามองได้ไกลมากๆเลยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเป็นยักษ์พัฒนาตัวเองให้เป็นยักษ์ครับไม่จําเป็นยุคนี้สมัยนี้เนี่ย ยักษ์เล็กๆอย่างผมก็สามารถที่จะเติบโตได้ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้ารู้จักปีนขึ้นบนไหลยักษ์นั่นเองตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนไหลยักษ์ที่ชื่อว่าจอห์นคอยซึ่งเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตมากๆอันดับที่2ครับที่ผมสนใจมาทําธุรกิจจอห์นคอยก็คือว่าผมไม่มีเวลาผมมาทํางานประจําบอกตรงๆแล้ว่าผมก็ทํางานประจําถามว่าทําไมผมถึง ต้องทำงานประจำเพราะงานประจำมีไว้เลี้ยงชีวิตครับมีไว้เลี้ยงชีพยังไงซะเราก็มีเงินเดือนถูกไหมฮะหลายๆคนก็คิดแบบนี้ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับเออแต่ผมก็มีความคิดว่างานประจำทำไปมันไมไ่ทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้ครับมีงานไหนไหมครับที่สามารถให้เงินผมแบบไร้เพดานขั้นสูงอ่ะไม่มีใช่ไหมครับผมต้องเป็นอะไรล่ะเป็นผู้พิพากษา เป็นหมอใช่ไหมถึงจะได้เงินเดือนเป็นแสนแต่อันนี้ผมไม่ได้เป็นไงแล้วผมจะมีโอกาสไหนที่จะได้เงินเดือนเดือนละแสนซึ่งถามว่าทําไมผมถึงอยากได้เดือนละแสนจริงๆผมไม่ได้อยากรวยนะเอาตรงๆเลยผมไม่ได้อยากรวยแต่ผมมีความฝันเป็นของตัวเองครับมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านยังไงอยากมีรถยังไงขับอยากมีไลฟ์สไตล์อยากมีงานอดิเรกอะไรทําเพราะฉะนั้นพอเวลาผมคิดคํานวณแล้วเนี่ยเออ ต้องรายได้เดือนละแสนและมันถึงจะพอแล้วก็อยากให,ให้อยากให้ลูกเนี่ยเรียนจบชั้นไหนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนดีๆเออผมก็คิดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้เงินเดือนเดือนละแสนนะถ้าเกิดว่าผมไม่อยากเป็นนี้ผมก็ต้องหางานที่มีเงินเดือนเดือนละแสนก็ต้องเป็นผู้พักษาเป็นนายกรัฐรมนตรีใช่ไหมเป็นอ,อ,อะไรกันเป็นหมออย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เป็นไง ก็ไม่มีโอกาสจริงครับโอ้ยเป็นงานประจำเนี่ยสี่หมื่นก็สุดยอดแล้วห้าหมื่นก็สุดยอดแล้วจริงไหมฮะแต่มันไม่พอสําหรับความฝันของผมไงแล้วผมก็ไม่อยากจะลดทอนความฝันของผมด้วยหลายคนเนะี่ยเป็นแบบนี้นะครับคือลดทอนความฝันของตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยกาลังมองในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ครับเราแค่อ่อนแอต่อโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นเองคือแบบพ่ายแพย้ต่อโชคชะตาโอ้ยฉัน ฉันพอแค่นี้ฉันมีปัญญาแค่นี้ฉันลดความฝันดีกว่าแทนที่ว่าเอออยากจะขับเบนซ์ก็ได้ขับแค่รถตลาดทั่วๆไปจริงไหมแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไงผมคิดคือผมผมไม่ได้คิดว่าต้องเอาความฝันของตัวเองลดลงมาให้ได้เท่ากับรายได้ที่ตัวเองมีแต่ผมพยายามที่จะตั้งความฝันไว้ตรงนี้แล้วทำรายได้ของตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้ถึงความฝัน แต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมไม่มีเวลาใช่ไหมครับคนที่มีงานประจําทําส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเหตุผลนี้ก็คือไม่มีเวลาจอยนคอยตอบโจทย์ผมครับตอนจยคอยตอบโจทย์ผมเพราะจอยนคอยมีนว,วัตกรรมครับนว,วัตกรรมออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นระบบ e w เวเล t ระบบ e ีเว l ล t เนี่ยทำให้ผมสามารถที่จะคีย์สินค้าคีย์ซื้อของได้จากคอมพิวเตอร์โดยที่ผมไม่ต้องเดินทางออกไปสาขาครับถึงแม้ผมจะอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในแถบชายแดนไกลๆอยู่ห่างไกลาสาขาผมก็ไม่ีเรียสครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเนี่ยผมก็สามารถปิดสมัครได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปที่ชอ็อปซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องวิ่งไปที่ชอ็อปแถมการซื้อสินค้าเนี่ย ผมก็ไม่ต้องสี่เรียสว่าเฮ้ยแล้วใครจะส่งสินค้าให้ฉันล่ะใครจะส่งสินค้าให้ลูกค้าล่ะหรือฉันจะต้องวิ่งไปที่ช็อปแล้วไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าไม่จําเป็นครับจอยน c คอยมีระบบโลจิสติกเป็นของตัวเองมีระบบการขนส่งเป็นของตัวเองพอเราสั่งซื้อสินค้าในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับระบบเขาจะลิงก์ไปเลยครับลิงก์ไปที่จอยน c คอยว่าเราสั่งซื้อสินค้าอะไรบ้างแล้วสั่งไปให้ใครสั่งให้ตัวเองหรือสั่งให้ลูกค้าหลังจากนั้นครับ บริษัทจอยคอจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเราถึงหน้าบ้านเลยแบบว่ายกหูหาโทรถึงหน้าบ้านรับของกับมือแล้วก็เซ็นชื่อให้เรียบร้อยดีไหมและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการรับประกันแบบ100%ด้วยนะครับผมเคยทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนแล้วก็เจอปัญหาตรงที่ว่าพอาเราแพ็คของไม่ดีแล้วของมันแตกของมันหักอย่างเงี้ย แล้วเขาต้องการเคลมสุดท้ายเราก็เหมือนกับขาดทุนนะครับเออขาดทุนตรงที่ว่าของแตกชำรุดเราก็ต้องขอคืนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเอาของดีส่งไปให้เขาใหม่เหมือนกับซื้อสองอันอะแต่ได้รายได้แค่อันเดียวมันก็ขาดทุนแต่นี้ครับจอ์นคอยรับหน้าที่ในการขนส่งสินค้าเพราะนั้นเราไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของความเสียหายความเสี่ยงอันเกิดจากความเสียหายจากการ ขนส่งไม่เลยครับเออก็ปล่อยให้จอยคอยเขาทำไปเราไม่จาเป็นที่ต้องไปนั่งแท็กของส่งเองเราเพียงแค่รับออเดอร์จากลูกค้าแล้วส่งต่อให้กับจอยคอยแถมปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับการส่งต่อเงินเนี่ยการส่งส่งต่อเงินตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นธนาคารเดียวกันโอนเงินเข้าธนาคารเดียวกันก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นผมไม่เสียอะไรเลยผมก็ พอลูกค้าโอนเงินมาก็ให้โอนมาที่ธนาคารกรุงเทพของผมแล้วผมก็ส่งต่อให้เข้ากับธนาคารกรุงเทพของบริษัทแล้วทีนี้บริษัทจัดการเองเลยครับดีไหมเออเพราะนั้นผมมีหน้าที่คือโปรโมตรับออเดอร์ลูกค้าส่งต่อทีนี้อยู่ที่จอยคอยอยู่ที่ระบบที่จะทำลันไปตามระบบครับ ผมไม่จําเป็นที่ต้องเดินทางออกไปไประนีไม่จําเป็นที่ต้องออกไปช็อปไม่จําเป็นต้องออกไปศูนย์ไม่จําเป็นครับทําให้คนที่ไม่มีเวลาอย่างผมมีเวลาเพียงแค่หลังเลิกงานเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้และนี่นะครับคือคร่าวๆนะครับเข่าวๆถึงจริงอ่ะมีความประทับใจเยอะแยะมากมายเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับ10ปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นจริงไหมครับอืมขนาดว่า10ตาเห็นก็ยังไม่เท่ามาสัมผัสเอง ผมอะ่ะอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเล่าให้ฟังจริงๆรงอะอ่ะหูมันเยอะมากๆนะครับมันเยอะมากๆมันอธิบายได้หลายๆอย่างมากอย่างเช่นเอายกตัวอย่างเลยจอยคอยให้สิ่งเล็กๆครับเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่งานประจําให้ไม่ได้นั่นคือการได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจำเป็นต้องแยกออกจากบ้านของตัวเองเพราะหน้าที่การงาน ใช่ไหมครับต้องย้ายต้องไปอยู่ในเมืองหลวงเพื่อจะได้ทํางานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือได้ทํางานแต่ก็ไม่มีเวลาได้ใช้เงินจอยคอยให้ผมตรงนี้ครับและจอยคอยให้วิธีคิดที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจนี้ทําเพื่อได้เงินอย่างเดียวนะผมได้วิธีคิดที่ดีครับอันนี้เป็นกําไรมากๆแล้วถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าสมมุตินะวันนี้ผมจะเลิกทำจอยคอยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ครับที่ผมจะได้นั่นคือวิธีคิดที่ดีนะครับวิธีคิดที่ดีการวางแผนการมีเป้าหมายชีวิตการคิดถึงอนาคตมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยที่ผมไม่เคยถูกสอนให้คิดถูกสอนให้ทําถูกสอนให้มองไม่เคยนะครับโรงเรียนไม่มีสอนมหาลัยไม่มีสอนงานประจําเจ้านายก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้แต่เชื่อไหมครับ ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินซึ่งจอนคอยมีสอนให้ครับสอนให้ฟรีๆสอนวิธีการทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยทักษะของผมนำไปทำธุรกิจอื่นๆหรือต่อยอดทำธุรกิจอื่นๆผมก็มีทักษะครับผมก็มีความสามารถครับความสามารถพวกนี้ได้มาฟรีๆหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมกับทีม Elite S C ทีมออนไลน์เบอร์หของบริษัทจอยคอย และผมก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆครับงานประจําผมก็ไม่เสียงานนี้ผมก็ทําอีกเป็นไรายได้เสริมเป็นไรายได้เพิ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งดีกว่ามีทางเลือกเดียวจริงไหมเออเพราะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆครับอันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าธุารกิจจอยคอยเป็นยังไงอ l ลิทเอคืออะไรทีมของผมเป็นยังไงนะครับ ก็ติดตามผมได้เลยนะครับหรือติดต่อผมได้ตาม f a c e b o o k f แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามและหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ